มาดีจ้ามาเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ำจิ้มนะจ๊ะเด้อน้ำจิ้มคือจะเป็นน้ำจิ้มพันใส่กอกนะจ๊ะเด้อนี่เฮ็ดน้ำจิ้มก่อนนะใส่น้ำจิ้มไก่จ้ะน้ำจิ้มไก่แล้วก็กระเทียมนะจ๊ะเด้อกระเทียมเฮ็ดหอมจ้ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ใส่ลงไปเลยจ้าอันผู้ใดมักเผ็ดก็ตำบักพริกใส่ได้จ้ะเด้อยังไงแล้วก็บีบบักน้ำใส่จักหน่อยได้มักสมมักเผ็ดก็บีบบักน้ำใส่น้ำวัดดีจ้าเมี่ยงแม่งใส่กอกนะจ๊ะเด้อน้ำจิ้มนี่จ้ะมาพันใส่กอกกันจ้าแม่งใส่กอกอันนี้ก็ไข่ต้มง่ายๆจ้ะเนี่ย